สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านสวนก็พามาเข้าสวนเก็บผักกันอีกแล้วนะคะมะเขือพวงต้นนี้อย่างที่บอกค่ะเก็บได้ตลอดเลยนะคะพอเราเก็บเราก็เว้นช่วงให้เขาโตอีกหน่อยเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บอีกแล้วค่ะนี่ค่ะมะเขือพวงของเรานะคะก็ประมาณเกือบ1กิโลค่ะทุกคนนี่ได้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บนี่ด้วยค่ะเป็นตัวฝักยาวหนึ่งฝักนะคะเราได้แค่หนึ่งฝักเนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะเขือม่วงด้วยนะก็จะได้แบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บผักสลัดของเราอีกสักหน่อยนะคะนี่ค่ะผักสลัดของเรานะคะกับมะเขือพวงมะเขือยาวนะคะแล้วก็มีตัวฝักยาวด้วยค่ะเหลือไปเห็นพริกนะคะเดี๋ยวเก็บพริกสักหน่อยเนาะนี่เป็นพริกหนุ่มค่ะกระจี้ริดมากเลยนี่นะคะผักปอสานนะคะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะงามบ้างไม่งามบ้างแต่ว่าเราได้กินอยู่ตลอดนะคะค่ะหลังจากที่เราเก็บผักเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะปลูกผักไปเพิ่มอีกนะคะวันนี้บ้านสวนก็ปลูกผักสลัดลงต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะ